ปกติแล้วคริสต์มาสครีมฮอร์นเนี่ยส่วนมากจะใช้พัฟเพสทรีนะเรารีดไม่ไหวหรอกมีเมนูแบบง่ายๆกว่าพัฟเพสทรีไหมอ๋อวันนี้จะเป็นหนุ่มปังค่ะอร่อยมันหอมส่วนผสมที่เราสองคนเลือกใช้เป็นส่วนผสมแรกเพราะว่าสำคัญมากๆเนื่องจากเนื้อขนมปังของเราเนี่ยจะนุ่มแล้วก็หอมเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะจะเห็นว่าเราเตรียมส่วนผสมเป็น2อ่างผสมนะคะเราจะแบ่งเป็นของแห้งกับของเหลวจากนั้นเพิ่มความหวานมันให้กับเนื้อขนมปังของเรานะคะเราใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจากนั้นคนส่วนผสมนม2ชนิดเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่ค่ะวันนี้เรา2คนใช้ไข่ไก่2ฟองตีไข่ไก่พอแตกพอนะพักส่วนผสมเหลวของเราเอาไว้เราใช้แป้งสาลีชนิดที่ทำขนมปังค่ะแล้วก็เพิ่มคุณประโยชน์ของคริสต์มาสครีมฮอร์นของเราด้วยข้าวโอ๊ตยีสต์ค่ะอันนี้เราใช้เป็นยีสต์แห้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะจะเห็นว่าเราแยกพื้นที่เกลือป่นกับยีสต์อย่างชัดเจนนะจากนั้นเราจะนำเข้าเครื่องตีในเครื่องตีนะคะเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวและของแห้งลงไปตีจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนจากนั้นใส่เนยสดลงไปค่ะแล้วก็นวดต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเนาะประมาณ 12-15 นาทีค่ะโอเคเราจะทาไขมันบนโต๊ะเอาไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าขนมปังของเราจะได้ไม่ติดโต๊ะเฮ้ยนิดเดียวเองตอนนี้อาจารย์เมย์กำลังทำเป็นก้อนละ120แล้วก็แบ่งเป็น4ก้อนเล็กพยายามทำมือให้ล็อกแป้งขนมปังของเราเอาไว้หลักการของเขาเนี่ยนะคะก็คือเพื่อทำให้หน้าขนมปังเนี่ยตึงขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากคลึงกลมแล้วเนี่ยเราต้องคลึงเป็นเส้นยาวๆเพื่อที่จะเอามาพันกับครีมของเราเราก็ต้องจับปลายครีมฮอร์นฝั่งหนึ่งเอาไว้เหมือนเราสอดไส้เขาไว้อะคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าเวลาเขาขึ้นฟูขึ้นมาไม่หลุดออกมาไม่หลุดออกมาใช่แล้วก็เนี่ยข้างล่างเราก็ขมวดปมเขากลับเข้าไปในนี้หน่อยนึงเอาด้านที่สวยที่สุดทาไข่ขาวนะเสร็จแล้วด้านที่สวยนะหมุนคัสตาร์ดของเราเริ่มต้นจากการใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสนะคะจากนั้นใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่นะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแป้งเค้กหรือแป้งสาลีทำเค้กนะคะจากนั้นเนยสดชนิดเค็มแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันโอเคเราเห็นว่าส่วนผสมทั้งหมดจะเหลือเป็นลูกๆอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวตั้งเตาเขาก็จะหายตั้งเตาคนจนกระทั่งส่วนผสมของเราสุกเขาจะเริ่มค่อยๆข้นขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าข้นโอเคแล้วค่ะปล่อยให้เขาเย็นนะเดี๋ยวมาเราตีกับบัตเตอร์ครีมบัตเตอร์ครีมของเราทำง่ายมากๆเลยอะส่วนผสมหลักของเรา2คนคือครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มใส่คัสตาร์ดครีมของเราที่แช่เย็นจัดๆลงไปใช้หัวตีรูปใบไม้นะคะตีส่วนผสมของเรา15นาทีเนาะ15นาทีสปีดต่ำก่อนนะให้เขาเข้ากันก่อนพอเข้ากันยังก็สปีดกลางส่วนผสมฟูได้ที่แล้วอันนี้สีเขียว
ด้วยความที่เป็นคริสต์มาสครีมฮอนเราก็เลยจะใส่สีผสมอาหารสีแดงกับสีผสมอาหารสีเขียวลงไปในบัตเตอร์ครีมของเราแล้วเราก็จะคนส่วนผสมถ้าไม่ใช่เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลวาเลนไทน์คุณผู้ชมก็เปลี่ยนไปใช้สีแดงอย่างเดียวก็ได้ผู้บริหารเราเป็นสีแดงรักของเราสีแดงสีแดงตรงๆนะลากขึ้นมาตรงๆนะตรงกลางลากขึ้นมาโอเคแล้วยังไงต่ออ่ะสีเขียวเลยดีมันก็ค่อยๆหมุนนิดนึงทวิสต์คือเนื้อขนมปังก็หอมหอมทั้งเนยหอมทั้งนมตัวไส้ก็คือหอมนมๆแล้วก็มีความเค็มๆจากเนยอร่อยมากลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวนะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานที่ Workpoint ช่อง23เวลา 4:30 ทุกวันอะไรอ่ะวันพฤหัสค่ะค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผมขอพาสายหวานทุกคนนะครับอิ่มเอมเปรมปรีกันฮะกันที่คาเฟ่ในสไตล์โฮมี่ฝรั่งเศสครับช็อกโกแลตดีจังมันน่ากินตรงที่ว่าเราใส่ข้าวเหนียวดำได้เอ็นดูเชียวชื่อเมนูว่าอะไรนะมินิชีสบาร์ค่ะเขาฉ่ำมากเนื้อดีมากอ่ะHmm.